สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรู้ดวงกับดิฉันอาจารย์ลักษณ์นะคะในคลิปนี้เรามาดูดวงชาว12ราศีในรอบเดือนพฤศจิกายนปี2567นะคะในคลิปนี้เราจะเริ่มต้นดูดวงของชาวราศีกุมธาตุไฟนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะราศีกุมธาตุไฟเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยราศีเมษนะคะราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะโดยในรอบเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีดาวย้ายก็คือดาวศุกร์นะคะย้ายเข้าราศีธนูมีดาวดวงเดียวที่ย้ายหลักๆ ก็ยังคงเป็นดาวหลักๆประจำปีที่โคจรอยู่ไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสกับดาวมฤตยูอยู่ที่ราศีพฤษภในช่วงนี้ดาวอังคารยังอยู่ที่ราศีกรกฎนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์เนี่ยอยู่ที่ราศีพฤศจิกนะคะซึ่งกินเวลาราศีละ2เดือนนะคะดาวอังคารอยู่ที่45วันนะคะแต่ละราศีถ้าไม่มีอาการพักกรสลดหรือมนนะคะในส่วนเรื่องของดาวเสาร์ยังสแตนด์บายอยู่ที่ราศีกุมดาวพลูโตยังอยู่ที่ราศีมังกรนะคะแล้วก็มีราหูกับเนปจูนเนี่ยยังโคจรอยู่ที่ราศีมีนะคะนี่คือดาวหลักใหญ่ๆส่วนดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะย้ายทุกเดือนในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็ยังจะคงอยู่ที่ราศีตุลสำหรับดาวอาทิตย์แล้วก็หลังวันที่14ไปแล้วหรือ15เนี่ยประมาณ14 15อาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤศจิกประจำในช่วงของการย้ายก็คือเกือบจะกลางเดือนของแต่ละเดือนที่ดาวอาทิตย์ย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกลุ่มธาตุไฟที่พูดในคลิปนี้เนี่ยนะคะซึ่งจะประกอบไว้ด้วยชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีธนูเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยเราจะมาดูว่าชาวราศีกุมธาตุไฟในรอบเดือนพฤศจิกายนนะจะเป็นยังไงนะคะตำแหน่งนี้เราจะเห็นทั้งหมด3ราศีนะคะที่เราจะพูดถึงโดยราศีเมษนะคะก็ดูได้ว่าเรื่องของดาวพฤหัสกับดาวมฤตยูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะการเงินได้จากความสำเร็จนะคะได้จากการลงทุนลงแรงทำนะคะแลกมาจากความสามารถของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยมีเรื่องของการงานการงานคือแบ็คกราวด์ก็คือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่คุณจะต้องทำให้เกิดรายได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษคุณยังอยู่ในส่วนของการติดกับเรื่องของการทำงานเพื่อให้ได้เงินและมีชื่อเสียงนะคะแต่หลักๆน่าจะเน้นในเรื่องของการเงินนะคะการเงินแล้วก็ความนิยมชมชอบในสิ่งที่คุณทำจะนำมาซึ่งรายได้จากการทำงานนะคะถามในเรื่องของการทำงานคุณจะต้องลงตัวลงแรงทำนะคะเพื่อให้ตัวคุณเองเนี่ยมีรายได้ที่ดีและก็จะมีรายได้ที่ดีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสายการทำงานการพัฒนาตัวเองจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวราศีเมษในรอบปีนี้นะในกรณีเรื่องของการเงินแล้วก็มีดาวเสาร์ยังผูกติดอยู่ซึ่งเรื่องตรงนี้ยังผูกพันอยู่กับคุณอยู่ประมาณอีกประมาณปีครึ่งนะคะคุณจะต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์แต่หลักๆเนี่ยก็จะมีดาวย้ายเล็กๆก็อย่างเช่นดาวสามนะคะดาวอังคารเนี่ยหรือดาวสามคนที่ดาวอังคารเนี่ยทำให้คุณเนี่ยอยู่ไม่ติดที่รุ่มร้อนไม่สบายใจมีความทุกข์ใจเพราะดาวเสาร์เป็นดาวความทุกข์นะคะแล้วก็ความวู่วามการไม่มีเหตุผลอารมณ์ความเกรียดกราดนะคะเนื่องจากดาวสามเนี่ยทำให้คุณอะร้อนรุ่มกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะความไม่สบายใจและความต้องการอะไรที่มีความพร้อมทุกอย่างคุณไม่ต้องการที่จะเกิดดราม่าหรือมีประเด็นปัญหาต่างๆในเรื่องของการทำงานในเรื่องของสถานที่ที่คุณทำอยู่นะคะในส่วนเรื่องของเกตเนี่ยที่ย้ายอยู่ที่ราศีละ2เดือนเนี่ยจะส่งผลกับสำหรับตัวคุณนะคะดาวเกตคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องของความประมาทรายละเอียดที่ไม่ครบก็ทำให้คุณเนี่ยยุ่งยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณวิตกกังวลก็คือความที่มีรายละเอียดไม่ครบก็จะทำให้เกิดความทุกข์นะคะในส่วนเรื่องของดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวความสุขนะคะก็ยังอยู่สถานการณ์ที่ไม่ดีตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาดาวที่ของคุณจะเริ่มโดดเด่นคือบุตรบริวารสถานการณ์ต่างคุณจะดีขึ้นเนี่ยในช่วงเดือนธันวาเท่านั้นนะคะเพราะในช่วง3เดือนนี้เป็นช่วงขาลงของโอกาสที่คุณจะได้รับนะคะในส่วนเรื่องของดาวศุกร์ที่ย้ายประจำเดือนนี้ก็จะบ่งบอกถึงว่าการปรับเปลี่ยนทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานก็ดีเรื่องของสถานการณ์โอกาสที่เอื้ออำนวยคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงหลังวันที่10นะคะพฤศจิกายนเป็นต้นไปแล้วก็คือถ้าคุณทำอะไรตอนนี้คุณอาจจะไปเกิดผลในช่วงประมาณก่อนที่ดาวศุกร์ย้ายอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะในส่วนเรื่องของความรักของคุณก็คือความสุขจากการที่ได้ทำอะไรและประสบ
ความสำเร็จนะคะสำหรับชาวราศีเมษในส่วนเรื่องของราหูที่อยู่ในตำแหน่งนั้นคือเรื่องของการเงินการทำอะไรที่ลงทุนการทำอะไรที่ไม่อยากประมาทการเสียหายโดยที่ไม่รู้ตัวนี่คือสิ่งที่คุณวิตกกังวลที่สุดเพราะฉะนั้นคุณมักจะแสดงอะไรออกมาที่มีความชัดเจนในเรื่องของการจัดการการวางแผนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำมีอะไรที่ปกปิดแต่ไม่ได้ปกปิดเพราะจริงๆแล้วคุณพร้อมที่จะเลี้ยงหน้าชนเพียงแต่คุณต้องการให้สถานการณ์ไม่สร้างความยุ่งยากให้กับตัวคุณนั่นเองสำหรับชาวราศีเมษนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อราศีกุมธาตุไฟนะคะราศีที่2ก็คือชาวราศีสิงห์สำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะคุณมีความโดดเด่นในตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่ดาวศุกร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีธนูในช่วงวันที่10พฤศจิกายนปี2567เนี่ยนะคะก็จะหมายถึงว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเรื่องของการติดต่อนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยเป็นเรื่องของการติดต่อการประสานงานการพูดคุยเนี่ยนะคะก็ยังคงจะมีผลบ้างนะคะในเรื่องของการติดต่ออะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะเรามาดูรูปดวงทั้งหมดในจังหวะที่ดาวโคจรอยู่นี้สำหรับชาวราศีสิงห์ว่าจะเป็นยังไงสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าในเรื่องของการที่ดาวศุกร์ย้ายเนี่ยดาวศุกร์ย้ายเนี่ยมันจะลักษณะร่วมธาตุและดาวศุกร์เป็นเรื่องของการติดต่อคุณจะได้รับโอกาสดีๆสำหรับเรื่องของการประสานงานนะคะจะสร้างความสำเร็จและโอกาสให้กับตัวคุณเพียงแต่คุณอาจจะต้องรอจังหวะที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะอาจจะอยู่ในช่วงก่อนย้ายประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนเป้าหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณติดต่อไว้จะเกิดผลในช่วงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จัดการแมเนจเรื่องของรายละเอียดต่างๆให้ดีเพื่อให้เกิดความพร้อมเมื่อความพร้อมเกิดคุณก็จะได้รับโอกาสในนั้นนะคะทุกคำในเรื่องของการพยากรณ์อาจจะเป็นลักษณะของภาพรวมนะคะแต่ถ้าคุณทำความเข้าใจหรือฟังซ้ำๆคุณจะเข้าใจว่าคุณเตรียมเลยว่าคุณจะต้องเตรียมข้อมูลนะคะถ้าจะแปลภาษาให้ชัดเจนคือคุณเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารเตรียมความพร้อมและเข้าใจในเรื่องของสายงานคุณจะได้รับโอกาสนำเสนอและจะเป็นโชคให้สำหรับตัวคุณและโชคตรงนี้จะเด่นในเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้นคุณวางแผนอะไรไม่ดีคุณก็จะได้รับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรจัดการบริหารและการวางแผนก็จะสร้างโอกาสและความสำเร็จให้ตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของความรักนะสำหรับเรื่องความรักสำหรับชาวราศีสิงห์คุณอยู่ในจังหวะของการเปลี่ยนแปลงนะคะความรักของคุณถามว่าอยู่ได้ไหมเป็นลักษณะว่าอาจจะอยู่ไม่ใกล้กันอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อกันมากกว่าการที่อยู่ใกล้ชิดกันมากอาจจะมีประเด็นปัญหาการเดินทางจะช่วยทำให้เรื่องราวความยุ่งยากกันเบาบางลงการอยู่ใกล้กันมากเป็นตามจังหวะและโอกาสแต่ถ้าอยู่ใกล้กันมากทุกวันอาจจะกลายเป็นปัญหานะคะแล้วก็ความชังกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการคุยการติดต่อตามจังหวะและโอกาสจะช่วยให้สถานการณ์ความรักของคุณยืดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่กำลังคบใครในช่วงนี้คุณอาจจะห่างกันบ้างแต่คุณก็สามารถติดต่อกันนะคะการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการปรับเปลี่ยนตัวเองเสมอเนี่ยจะทำให้สถานการณ์ความรักของคุณน่ะอยู่รอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นบางครั้งการปรับดวงให้เข้ากับสถานการณ์ก็จะทำให้ชีวิตในเรื่องของการดำรงชีวิตในเรื่องครอบครัวก็จะดีขึ้นการอยู่ใกล้กันมากถ้ามีปัญหาเยอะเราควรห่างห่างเพื่ออะไรห่างเพื่อทำให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับโอกาสที่ดีและเจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาเป็นเรื่องปกตินะคะคราวนี้เรามาดูในส่วนเรื่องของสุขภาพสุขภาพยังโอเคไม่มีประเด็นอะไรนะคะก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ได้มากไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะช่วงนี้ดาวประจำตัวคุณค่อนข้างอ่อนล้านะคะจะมาเริ่มดีจริงๆเนี่ยก็ประมาณเกือบเดือนเมษาเป็นต้นไปนะคะคือคนเราเนี่ยนะคะดาวประจำตัวถ้ามันไม่มีพลังมันก็จะบ่งบอกถึงความอ่อนล้าอ่อนเพลียหรืออาจจะยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องใช้ระยะเวลาแห่งความโดดเด่นก็อาจจะดีหน่อยก็อยู่ในช่วงที่เข้าสู่เดือนธันวาคมนะคะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอมกราก็ยังโอเคหน่อยแต่ก็จะไปดีอีกทีนึงเนี่ยนะคะแน่นอนก็คือช่วงเดือนเมษาสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมันจะเป็นเรื่องของดาวประจำตัวโคจรนั่นเองนะคะถามในเรื่องของยังมีแบ็คกราวมีคนช่วยเหลือไหมมีนะคะแต่อาจจะยังไม่โดดเด่นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ความสามารถของคุณในการสร้างนะคะสร้างตัวตนของคุณคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานถ้าคุณเริ่มต้นทำและสร้างโอกาสสำหรับตัวคุณอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือเพราะโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวราศีเมษนะคะมาต่อที่
ชาวราศีธนูกันนะคะราศีสุดท้ายสําหรับราศีกุมธาตุไฟคือราศีธนูราศีธนูเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่พุ่งทยานนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเสมอนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะในช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายนะคะในราศีธนูนะคะจะมีดาวดวงเดียวย้ายในสําหรับเดือนพฤศจิกายนส่วนดาวอื่นก็ยังคงนิ่งลักษณะของการยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องรอจังหวะและโอกาสบางเดือนอาจจะมีดาวย้ายเยอะบางดวงบางเดือนอาจจะไม่มีนะคะการที่ไม่มีดาวย้ายก็อาจจะหมายถึงว่าสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลากับพฤศจิกายนจะใกล้เคียงกันนะคะแต่การที่มีดาวดวงหนึ่งย้ายอาจจะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่อาจจะยังไม่ได้เต็มที่หนักนะคะคราวนี้เรามาดูว่าในช่วงเดือนธันวาคมสำหรับชาวราศีธนูจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะในช่วงดาวศุกร์ย้ายเนี่ยเรียกง่ายว่าศุกร์มาทับลักหมายถึงเรื่องความรักหรอดาวศุกร์เป็นดาวคนอุปถัมภ์คนให้ความเมตตาสำหรับชาวราศีธนูจะเป็นดาวอย่างนั้นนะคะดาวของแต่ละราศีความหมายย่อมแตกต่างกันตามภพตามเรื่องราวต่างๆสถานการณ์แบบนี้บ่งบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยจะได้รับโอกาสที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็การสร้างโอกาสสำหรับตัวเองแต่การสร้างโอกาสตัวเองที่ผ่านมานะคะเป็นจังหวะที่ยังไม่ค่อยเกิดแต่ช่วงนี้เริ่มจะเกิดผลงานนะคะก็จะอาจจะช่วงอยู่ที่ประมาณเริ่มจากกลางๆเดือนนิดนึงนะคะแต่คุณเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกเปิดตัวนะต้องรอคอยระยะเวลานะคะสถานการณ์ต่างๆจะต้องดูสถานการณ์ของดวงดาวต่างๆที่เกิดขึ้นบางครั้งจังหวะชีวิตคุณอาจจะอยู่ในช่วงของปิดทองหลังพระมักจะทำให้คนอื่นมากกว่าทำให้ตัวเองนะคะการที่คุณจะต้องไปลงไปดูแลให้ทุกคนเพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมันเป็นการที่คุณตัดความยุ่งยากนะคะตัดปัญหาต่างๆแล้วก็การสื่อสารที่ไม่ลงตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องลงตัวทำเองนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีไอเดียมีความคิดเป็นเอกเทศของตัวเองบางครั้งการที่คุณอธิบายในสิ่งที่ตัวคุณเป็นก็อาจจะไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องลงตัวทำไปเพื่อเปิดช่องแนะนำแนวทางให้กับคนอื่นมากกว่าที่ตัวคุณจะทำเองเพราะฉะนั้นสถานการณ์ต่างๆเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องการสร้างโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เพื่อความปลอดภัยเพื่อความที่ตัวคุณเองจะสามารถก้าวเดินต่อไปได้บางครั้งต้องลงตัวทำเองยอมทำทุกอย่างคล้ายกับตั้งแต่เจ้าของกิจการยันลูกจ้างนะคะเป็นลักษณะในช่วงจังหวะแบบนั้นในเรื่องของการทำงานเองแต่ถ้าในเรื่องของการไปทำงานร่วมคนอื่นมักจะต้องไปดูแลลูกน้องนักจะต้องไปคอยเมนเนจทำความเข้าใจแล้วก็รายละเอียดต่างๆแบ่งเวลาแล้วก็จัดการเข้าประชุมอะไรต่างๆเพื่อทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเสียเวลาล่าช้าไปบ้างแต่เพื่อประเด็นของปัญหาต่างๆให้คลี่คลายไปในแนวทางที่ดีขึ้นมาในส่วนเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณเนี่ยยังคงที่ไม่แน่นอนยังเหมือนกับว่าอาจจะคบอยู่คุยอยู่แต่อาจจะยังไม่ลงตัวกับใครเท่าที่ควรหรือการลงตัวจะเป็นการสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นคุณรอดูสถานการณ์และอีกฝ่ายก็รอดูสถานการณ์เช่นกันยังไม่ชัดเจนกันทั้งคู่แต่เป็นลักษณะของการคุยกันไปก่อนมากกว่านะคะจะเป็นแนวทางที่ดูและสบายใจแต่ถ้าสมมติคนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันนักนะคะรวมจนถึงอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับต่างคนต่างมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบจึงอาจจะเหมือนกับเบนเนตเวลาไม่ค่อยตรงกันหรือมีประเด็นต่างๆเกิดขึ้นนะคะในส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาระความหนักใจสำหรับตัวคุณอยู่ให้ระมัดระวังเรื่องของหนี้สินหรือถ้าใครมีหนี้สินอยู่ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องทำอะไรให้มากขึ้นเพื่อทำให้หนี้สินของคุณอะเบาบางลงนะคะถ้าคุณอยู่ในส่วนของสายงานหรือถ้าคุณไม่มีหนี้สินรู้สึกเรื่องของการเงินชักจากกระเป๋าออกไปแทบไม่เหลือนะคะช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างจ่ายหนักนะจะต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการเงินให้ดีเพื่อทำให้สถานการณ์ปรับตัวให้มันดีกว่าเดิมไม่งั้นก็จะกลายเป็นภาระอันหนักต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นคิดจะลงทุนหรือทำอะไรต้องมีความพร้อมนะคะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้ต้องไตร่ตรองก่อนที่จะลงทุนคุณต้องลงทุนพอตัวอย่าทำเกินตัวไม่งั้นคุณจะมีประเด็นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีธนูในรอบเดือนพฤศจิกายนนะคะมาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้ยดาวที่ย้ายมันไม่ได้มีอะไรย้ายแต่มันมีแต่เรื่องของสถานการณ์
อึดอัดอยู่นะคะอยู่ในช่วงของการยังคงอยู่อย่างเดิมเพื่อต้องรอคอยการเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายไปนะคะตามลักษณะของดาวเริ่มย้ายทีละดวงแล้วมันก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะสำหรับราศีกลุ่มธาตุไฟในรอบเดือนพฤศจิกายนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับช่องคนรู้ดวงด้วยและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะเดี๋ยวเรารอคบกันนะในส่วนของการไลฟ์สดนะคะร่วมพูดคุยปัญหาในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักการเงินการงานนะคะของแต่ละราศีนะแล้วเรามาพูดถึงเรื่องของจังหวะชีวิตกับดวงว่าจะเป็นยังไงกันนะคะก็เดี๋ยวรอให้อาจารย์มีความพร้อมอีกสักนิดนึงนะคะก็คือการเตรียมอุปกรณ์ไลฟ์พร้อมและเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์สดและร่วมพูดคุยกันนะคะในไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง TikTok ก็ดี YouTube ก็ดีนะคะรวมจนถึงอะไรต่างๆเนี่ยรอดูผลงานกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์มีคอมเมนต์อะไรก็เขียนลงมาด้านล่างได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ